งงหนักมากไปเลยค่ะกับความสัมพันธ์ของคู่สามีภรรยาไฮโซลูกนัดธนัทกับแอนนาฮทัยรัตน์เมื่อจู่ๆไฮโซลูกนัดก็ได้โพสต์ประกาศหย่าภรรยาแบบช็อกโซเชียลทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่มีกลิ่นของการเลิกรามาก่อนแล้วหลังจากนั้นไม่นานไฮโซลูกนัดก็ขอโทษและขอขมาภรรยาหากพูดถึงความรักของไฮโซลูกนัดกับแอนนาแล้วถือเป็นคู่รักที่สร้างเสียงฮือฮาและถูกพูดถึงอย่างมากในโลกโซเชียลเลยค่ะเพราะทั้งคู่ได้พบรักกันในระหว่างการชุมนุมจนกลายเป็นตำนานรักในม็อบ3กีบแม้ความรักครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ถึงปีก็ตามแต่ก็เป็นบทพิสูจน์แล้วว่านี่แหละคือรักแท้จริงจนในที่สุดไฮโซลูกนัดและแอนนาก็แต่งงานกันแบบเล็กๆเป็นกันเองท่ามกลางเพื่อนสนิทและผู้ใหญ่ที่รู้จักในแวดวงต่างๆรวมไปถึงนักเคลื่อนไหวทางการเมืองร่วมเป็นสักขีพยานในความรักของทั้งคู่และได้มีการจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่แล้วเมื่อวันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมากลับมีเรื่องช็อกไปทั้งโซเชียลเลยทีเดียวเมื่อไฮโซลูกนัดได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแท็กไปถึงภรรยาแอนนาให้เธอเตรียมเซ็นใบหย่าด้วยพร้อมซัดถึงภรรยาอีกว่าเลิกเล่นใหญ่และจะกลับไปไหนก็ไปก่อนที่ไฮโซลูกนัดจะอธิบายถึงเหตุผลการโพสต์ท้ายหย่าครั้งนี้ว่าสิ่งที่ทุกคนเห็นมาในโซเชียลมันก็แค่มุมนึงที่ดูสวยงามดังเทพนิยายเพราะเราเสพติดสินค้าที่ทำให้ทุกคนชื่นชอบภาพแบบนั้นแต่ความจริงมันไม่ใช่หรอกใครๆก็รู้หรือแอนนาจะเถียงว่าชีวิตคุณดีเหมือนสิ่งที่คุณโพสต์มาตลอดอย่าคิดว่าผมมีความสุขเพียงแค่ผมโพสต์โซเชียลว่าผมมีความสุขสิพร้อมขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงจริงๆแต่อย่าเสียเวลามาสนใจเรื่องคนจะเลิกกันเลยมันเปลืองพื้นที่เพราะมีอะไรที่ควรไปสนใจเยอะแยะมากมายอย่าเสียเวลากับคนที่จะเลิกกันหรือถ้าอยากจะสนใจก็แล้วแต่ทางนี้ไม่เคยมีอะไรปิดบังท่ามกลางชาวเน็ตตกใจกันใหญ่เกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ของไฮโซลูกนัดและแอนนากันแน่เพราะก่อนหน้าที่ไฮโซลูกนัดจะโพสต์ข้อความท้ายหย่าเพียงไม่กี่วันเจ้าตัวได้เขียนข้อความถึงการเข้ารักษาอาการป่วยของตัวเองและขอบคุณภรรยาสุดที่รักแอนนาที่สนับสนุนอยู่เคียงข้างอยู่เลยกระทั่งเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่17พฤศจิกายน Facebook ของหมออ้ำอิราวัตรซึ่งเป็นพี่ชายคนสนิทของไฮโซลูกนัดได้โพสต์ข้อความเป็นสารจากไฮโซลูกนัดที่ฝากขอโทษและขอขมาภรรยาแอนนาออกสื่อเนื่องจากไฮโซลูกนัดโดนบล็อกเฟซโดยไฮโซลูกนัดฝากสารถึงภรรยาว่าที่ผ่านมาด้วยความไม่เอาถ่านและรักสนุกจนเกินไปของตัวเองจึงเกิดการขาดความรับผิดชอบถึงที่สุดทำให้ขาดสติด้วยสิ่งมึนเมาและยาเสพติดบางชนิดจนไม่สามารถควบคุมอารมณ์และการกระทำของตัวเองได้เลยซึ่งทั้งหมดนี้มีตัวผมเองคนเดียวที่ต้องโทษไม่ใช่สารมึนเมาแต่เพราะขาดความรับผิดชอบของผมจึงเป็นเหตุให้เลือกเข้ารับการบำบัดอยู่ในขณะนี้และขอยืนยันว่าภรรยาไม่ได้เป็นอย่างที่เขียนคอมเมนต์ไว้ในเฟซบุ๊กหากแต่เกิดจากอาการน้อยใจอย่างไร้สาเหตุจึงขอกราบขอขมามาทั้งภรรยาและครอบครัวของภรรยาด้วยรวมถึงผู้ติดตามทุกๆท่านที่ทำให้ผิดหวังขอน้อมรับความผิดนี้แต่เพียงผู้เดียวโดยการบำบัดของผมนี้ยังคงทำต่อเนื่องอยู่และไม่มีกำหนดวันที่จะได้กลับบ้านขอใช้เวลาช่วงบำบัดนี้ให้ดีขึ้นแล้วจะกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมพร้อมขอบคุณภรรยาและยืนยันว่าตนเองยังคงรักภรรยาที่สุดส่วนเรื่องที่แอนนาจะให้โอกาสปรับปรุงตัวแก้ไขในสิ่งที่ผิดไปแล้วหรือไม่คงยังต้องใช้เวลาและยังไม่สามารถตอบได้ตอนนี้แต่เราทั้งคู่กำลังเข้าบำบัดการใช้ชีวิตคู่อยู่ครับด้านเฟซบุ๊กของแอนนาภรรยาสาวของไฮโซลูกนัดออกมาเคลื่อนไหวถึงเรื่องดังกล่าวด้วยการแคปโพสต์ของสามีลูกนัดที่ได้ขอโทษเธอหลังโพสต์ท้าหย่าพร้อมข้อความว่าครั้งสุดท้ายแล้วนะที่จะให้อภัยข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTokและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ